สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่เกมแรกเราออริจินนั่นเองนะครับผมเนี่ยสำหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับผมมาดูมีดดำนะครับมีดคีดำนั่นเองนะครับผมนะว่ามันดีหรือเปล่านะครับผมนะมันดีกว่ามีดแดกเกอร์ที่ผมใช้นี้อยู่หรือเปล่านะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดู DPS ด้วยนะครับผมนี่ครับผมนะฮะผมก็ได้มาแล้ว2ข้างกว่าจะได้มาเลยครับสดๆมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดู DPS ของมีดของผมก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะมีดเรดคัตผมก็เรียกมีดเรดคัตก็แล้วกันโอเคสิ่งที่เราจะแบบว่าวัดได้ง่ายๆเลยนะครับผมนั่นคือดู DPS ใช่ปะนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทำการจด DPS ไว้นะครับผมนะผมจะใช้แบบใส่การ์ดอะไรไว้ผมจะเอาแบบเต็มสูบเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องกักไม่ต้องอะไรเลยเนาะนี่ผมใส่ธาตุลมนะโอเคการ์ดธาตุลมเนาะโอเคธาตุลมใส่ลมไปโอเคฮะเราไปดู DPS กันเนาะเอ้ยแต่ผมต้องเป็นมอนเตอร์นี่หว่าเอ้ยผมต้องเป็นบอสโอเคเอาเป็นบอสตัวนี้บอสพึ่งโอเคฮะเดี๋ยวมาดูทีเวสนะผมจะจับแค่1นาทีก็พอนะทีเวส1นาทีนะผมนะแป๊บนึงเอ้าผมไม่ได้บัฟโอ้แย่ละเอาใหม่ฮะบัฟนี้ด้วยโอเคใจเย็นเพื่อนโอเคดูนะ1นาทีนะครับผมนะดีเวทผมจะเท่าไหร่นะครับผมนะโอเคดูจำนวนแบบว่าดาเมจทั้งหมดแล้วก็จำนวนวิก็พอนะครับผมนะดาเมจ2วิมันเท่าไหร่นะผมจะจับ1นาทีนะครับผมนะจะไม่พาพิษลงพื้นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันดาเมจมันจะแกว่งเนาะตอนนี้คือความเร็วในการโจมตีผมก็มีแค่445เอ้ย415นะครับผมนะยังไม่500เนาะตอนนี้กี้ผมก็มีประมาณ90นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูโอเคเราจับไว้ที่30วิโอ้ทะลุ 300,000 ได้ไหมคือดีเวทคือถ้าเราดีเวทผมมันจะดีกว่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะคือแบบว่าผมติดเลนคัททีก็แบบเป็นแสนเลยนะครับผมนะถ้าแบบติดรัวๆก็จะมีโอกาสที่แบบว่าจะดีเวทสูงกว่ามีดจีนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองดู59 60โอเคฮะตอนนี้หยุดดีเพสนะครับผมนะต่อวิผมไปประมาณ240,000นะครับผมนะ240,000นะครับผมเกือบ250,000ตีไป250,000ใช่ไหมเหลือแค่200ไม่เอาดีกว่านะครับผมนะ240,000ก็ดาเมจรวมก็1,400,000นะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจดแป๊บนึงนะว่าจดใส่เพื่อนผมก็แล้วกันใครดีตัวรองผมก็ได้โอเคฮะตัวรองรวมดาเมจรวมนะ1,400,000นะครับผมนะฮะประมาณนะผมคือจะได้เข้าใจง่ายก็แล้วกันนะเนี่ยผมเขียนเป็น 149M ไม่ใช่แบบ149ล้านนะก็คือแบบ1ล้านเอ้ยเขียนงี้ดีกว่า 1M แล้วก็ 49K ง่ายกว่าเยอะเลยหรือเปล่าวะแล้วก็ข้างล่างนะครับผมนะเป็น240,000บ้านนะครับผม240,000นะครับผมนะโอเค200K เอ้ยไม่ต้อง249K อย่างนี้จบโอเคนี่นะครับผมนะก็โอเคอันนี้คือแบบเป็นดาเมจของแซนสตอร์มนะฮะไม่ใช่แซนสตอร์มเป็นมีดของมีดเรดคัตกันละกันนะครับผมชอบจำชื่อผิดมากเลยโอเคนะฮะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนของก่อนกันละกันนะเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคตอนนี้คือผมไปเปลี่ยนของมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่ฮะใส่การ์ดเหมือนเดิมนะครับผมนะย้ายตีบวกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมการ์ดเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสเตตัสกันก่อนละกันนะครับผมนะตอนนี้คือเอ้ยผมลืมดู ATK ผมว่ะใครดูทันบ้างตอนแรกนะครับผมนะช่างมันก็ละกันเดี๋ยวเราดูแค่ดีเบสก็พอนะครับผมนะฮะพอเรื่องการโจมตีเท่าเดิมนะครับเพราะเราไม่ได้ปรับอะไรแต่ก็นี่ฮะอย่างที่เห็นนะค่าคีย์แบบว่าดันขึ้นมาสูงมากๆเลยเป็น82เลยนะครับผมนะสำหรับใครที่แบบอย่างที่ผมเคยแนะนำแล้วก็คือแบบว่าใครที่แบบไม่ค่อยมีค่าคีย์อย่างเงี้ยผมแนะนำให้แบบว่าใช้มีดนี้นะครับเพราะว่ามันบูสต์ค่าคีย์ได้ค่อนข้างจะดีมากอันนี้ยังไม่รวมเฟืองเลยนะคือคีย์ตอนแรกคือคีย์ผมมีแค่50นะครับขึ้นมาอีกเป็น32เลยนะขึ้นมาเยอะมากนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูที่เบสกันก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับผมนะเพราะว่ามันมีแบบค่าคีย์ดาเมจค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าการ์ดคือผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะการ์ดแบบสเตย์บอมนะครับแบบ4ใบเหมือนเดิมนะครับผมเนาะโอเคอุ้ยมี2ตัวบอสโอเคผมรอให้มันบัฟอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมจะค่อยกดดีโอเคกดดีอุ้ยคีมันแรงขึ้นปะเนี่ยจากตอนแรกเป็น
13,000 บ้านนะเขาขึ้นเป็น 14,500 วะทุกคนเฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาลองจับกันนะครับผมนะประมาณ1นาทีนะครับผมใน1นาทีมันจะเท่าไหร่นะครับผมนะผมลืมแบบเลฟคัทให้ดูแบบสดๆเลยนะว่าถ้าเลฟคัทสดๆดาเมจคือผมมันจะเข้าเท่าไหร่อ่ะว่ะลืมเลยแค่มันก็แล้วกันนะเราไงเราก็ดูแค่ดีเวทนะครับผมเนาะอุ้ยเหี้ยแค่มาอันนี้แบบ30วิขึ้นมาแบบอุ้ยพอกันเลยกูพี่อะไรเนี่ยโอเคหลังจากที่ผมตีนะพี่ผมขึ้นไปแบบ122เลยนะครับผมนะคือแบบเยอะมากนะที่ดาเมจอีก 16% นะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเลยรีบดูเดี๋ยวดูฮะดูอุ้ยต่อวิปขึ้นหรอดาเมจต่อวิปขึ้นหมดทุกคนอุ้ยขึ้นปะเนี่ยขึ้นปะพอกันเลยมั้งผมว่าเนี่ยโอ้โหตกไปว่ะตกไปนิดนึงว่ะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกนะเพราะว่าเดทคัทมันค่อนข้างที่จะแบบแรงนะครับผมนะสังเกตนะครับผมนะก็ดาเมจทั้งหมดนะครับผมน่าจะเป็นแบบ1,480,000นะครับผมนะฮะไม่ใช่ดิมันไม่ใช่1ล้านมันเป็น14ล้านนี่หว่านะครับผมนะผมจำได้ก็คือแบบอันแรกก็คือแบบว่าเป็น14ล้าน9แสนนะฮะนี่เป็นแบบว่า14ล้าน8แสนนะครับผมเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับผมนะก็คือแบบว่ามันต่างกันมาแค่นิดเดียวจริงๆนะครับผมนะสำหรับใครที่แบบว่ามีค่าคิดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนำให้ใช้มีดอันนี้เหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันเหมือนจะแรงขึ้นมานิดนึงนะครับผมนะสำหรับใครที่แบบว่าไม่มีค่าคิดก็มาใช้มีดนี้ก็ได้นะครับผมนะมันก็แบบมันทำให้เราติดคิดมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็แบบดาเมจก็ไม่ได้ห่างกันมากนะผมว่านะครับดูดิมันก็แบบห่างกันแค่แบบหลักแสนป่ะนะครับผมนะคือเดี๋ยวดูดิเนี่ยเห็นป่ะอันนี้ก็คือแบบ 249,000 นะครับอันนี้ก็แบบว่า 246,000 ห่างกันแค่แบบ 2,000 เองนะครับผมนะฮะเนี่ยแต่ว่ามีดนี้นะฮะข้อดีเลยนะครับก็คือแบบว่ามีดคีมันก็ดันค่าคีมาค่อนข้างที่เยอะคือเอาง่ายคือเราสามารถที่จะการันตีคีได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบลองเปลี่ยนรูนก็แล้วกันนะครับผมนะคือผมอยากจะลองมานานแล้วนะครับผมนะรูนนี้ก็คือผมมีรูนแบบว่าเผื่อไว้ถ้าผมแบบไม่ต้องการคีแล้วใช่ป่ะนะครับผมก็เอาคีนี้ออกนะครับผมแล้วก็ไปเน้นทางด้านอันนี้แทนนะครับผมนะโอเวอร์โหลดนะครับเลเวล7นะเราไปดูดีกว่าว่ามันจะแรงกว่าหรือเปล่านะครับผมนะนี่ครับผมเป็นเฟืองน้ำหนัก5ด้วยนะเพราะว่าเราไม่ต้องการคีแล้วเนาะแล้วก็ไปใส่ไอ้อะไรดีอันนี้หาไม่ได้นะครับผมนะอันนี้เหรออันนี้ก็ดีนะแบบเอนชาร์ตพอยซอนก็ลองดูคือเฟืองน้ำหนัก4ผมยังไม่ได้ทำเลยพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมนะผมจะลองเอานี้ก็แล้วกันนะพอยซอนบูทนะโอเคเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับผมนะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคเริ่มใหม่เลยบัฟโอเคขึ้นมาบัฟเลยโอเคแล้วก็บัฟเสร็จยังในบัฟแล้วเนาะโอเคแล้วเราทำการกดบีครับผมโอเคเราไปดูดีกว่านะว่ามันจะดาเมจเพิ่มป่ะเพื่อนนี่ผมใส่คอโอเวอร์โหลดนะครับผมนะก็ดาเมจมันจะแกว่งมากๆเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะแบบนี้ดูเลขใกล้ๆก็แล้วกันที่มันแบบมองไม่รู้ว่ามันดาเมจเท่าไหร่ประมาณโอ้โหดาเมจโคตรแกว่งเลยทุกคนดูดิบางครั้งแบบ14,500นะครับผมนะแล้วก็มี17,000โผล่ขึ้นมานิดนึงด้วยนะครับผมนะโอเคเราจับมาจับที่1นาทีนะครับผมใส่เฟืองใหม่เนี่ยมันจะแรงกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเฟืองแบบโอเวอร์โหลดนะครับผมนะโหคือแบบคือแบบดาเมจโคตรแกว่งอ่ะไม่ไหวอย่างงี้เดี๋ยวต้องมารอดูฮะมันแล้วแต่ดวงของจริงเลยดีกว่าเนี่ยเฮ้ยเหมือนมีลุ้นนะลุ้นอะไรอ่ะเดี๋ยวรอดูฮะเฮ้ยเท่ามีดเลดคัทเลยทุกคนเนี่ย 200,000 ต่อวินะ 204,000 นะครับผมนะ 9,000 นะครับผมเห็นปะแล้วนี่ก็คือแบบ149เท่ากับมีดเลดคัทเลยวะทุกคนอุ้ยอย่างงี้ผมก็ไม่เปลี่ยนแล้วอย่างเงี้ยอย่างงี้ผมก็ไม่เปลี่ยนแล้วทุกคนเพราะว่าผมได้เฟืองใหม่แล้วผมไปนั่งทำเฟืองน้ำหนัก4ดีๆเนี่ยผมว่าน่าจะโหดกว่ามีดอันนี้วะทุกคนคิดว่างั้นมั้ยเนี่ยแต่ว่ามีดนี้ข้อดีของมันก็คือแบบเลดคัทมันแบบไม่สนขนาดนะครับผมนะมันแบบว่าใส่ได้หมดเลยแต่นี่ข้อเสียของมันก็คือมันจะสนขนาดเนาะมันก็สนขนาดมันก็จริงจริงมีดมันก็สนขนาดหมดแหละนะครับแต่ว่าถ้ามันติดเลดคัทมันก็เป็นสนขนาดเหมือนกันนะถ้าเราใส่มีดนี้มันเป็นพาสซีฟของสกิลมันไม่เกี่ยวกับมีดเนาะโอเคซึ่ง
ไอ้มีนี้เลเวล15นะครับผมนะมันจะเลดคัทแบบแรงแบบมากๆเลยนะสังเกตดูนะครับผมอิกนอร์เดฟนะครับผมนะฮะมันก็จะแบบของเลดคัทนะมันนับเฉพาะของเลดคัทเท่านั้นนะฮะเพิ่มเป็น 40% เลยนะครับผมนะมันไม่ได้นับกับการตีปกตินะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมอันนี้อันนี้ผมมองว่าอันเนี้ยมีดยังไงมีดนี้เลดเกมผมว่าก็กินขาดอยู่ดีว่ะนะครับเพราะว่ามันตีปกติมันก็แบบว่าเพิ่มอิกนอร์เดฟแล้วนะครับผมเนี่ย 10% เลยนะฮะ2ค่าก็20นะครับผมนะแล้วก็เนี่ยบวกคีย์ระเบิดอีก 20% นะถ้าสองข้างนะถ้าตีได้นะโอเคนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะทุกคนคิดเห็นกันยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมนะฮะแต่ว่า DPS ผมเนี่ยตอนนี้คือแบบว่าเท่ากับมีดเลสคัทเลยว่ะทุกคนเออผมอาจจะแบบใช้เฟืองนี้ละนะครับผมนะคอโอเวอร์โหลดนะครับผมนะไม่ได้ใช้เฟืองคีย์ละนะครับเพราะว่าเฟืองคีย์ผมแบบมันก็82แล้วอ่ะเดี๋ยวไปดันทางอื่นก็ได้จะได้นะครับผมมองว่าอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวก็ต้องรอดูต่อไปนะถ้ามันดีไม่ดียังไงเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปใหม่เนาะตอนนี้เป็นคลิป82แล้วนะครับผมนี่เห็นปะคือแบบไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ถ้าใส่แบบเฟืองคลิปมาก็ประมาณ122คือแบบติดคลิปแน่ๆ 100% อ่ะแต่นี่ก็แบบว่าเลขแดงขึ้นเห็นชัดแล้วนะไม่ต้องแบบอะไรมากมายนะผมว่าโอเคนะเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับผมนะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวจะมาลองแบบว่าใส่นี้ข้างหนึ่งใส่ไม่ดำข้างหนึ่งนะฮะดูว่ามันจะดีหรือเปล่าที่เบสมันจะแบบดีกว่าหรือว่าเท่าเดิมนะฮะเดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันทีหลังนะครับผมนะว่าสำหรับคลิปนี้บายผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบาย